สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็จะพามาแนะนำนะครับวิธีการดูแลยอดอ่อนของต้นปลงนะครับอันนี้ก็เป็นต้นปลงที่ผมมาปลูกไว้กลางแจ้งนะครับหลังที่ซื้อมานะครับเป็นหัวสดแล้วก็มาฝังปลูกไว้บริเวณนี้เลยนะครับนี่จะพาดูนะครับผมก็ปลูกไว้บริเวณเป็นโคกดินนะครับเป็นเนินดินนี่อันนี้ก็จะเป็นยอดอ่อนนะครับถือว่ากำลังเสี่ยงนะครับต่อการโดนแมลงแล้วก็สัตว์ต่างๆมากัดกินนะครับนี่ยอดเขาก็จะออกมาลักษณะนี้ยอดอ่อนนี่ก็สามารถที่จะออกมาได้ทั้งประมาณ2ยอด1ยอดแล้วก็3ยอดนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นนะครับบางทีก็สามารถออกมารอบต้นพร้อมกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้านใบชุดแรกของเขาก็จะออกมาแบบนี้อันนี้เริ่มพอก้านใบเริ่มเก่าเนี่ยเขาก็จะแตกมาใหม่นะครับในการดูแลนะครับเพื่อนๆเราก็จะต้องสังเกตนะครับเพราะว่าแมลงนะครับชอบจะกัดกินนะครับบริเวณยอดรอบๆเนี่ยเป็นอาหารโปรดของเขาเลยนะครับสิ่งที่เอามาใช้นะครับก็เป็นพวกสารเคมีกำจัดแมลงทั่วไปนะครับหลายท่านน่าจะมีติดบ้านไว้นะครับก็สามารถเอามาฉีดพ่นแบบเป็นสเปรย์นะครับอ่อนๆ นะครับไม่ต้องเข้มข้นมากนะครับเพราะเขายังเป็นยอดอ่อนอยู่เดี๋ยวก็จะทำให้ยอดของเขาไหม้ถ้าเกิดว่าความเข้มข้นของสารเคมีมากเกินไปนะครับนี่ก็เป็นลักษณะต้นและในเรื่องของการให้น้ำนะครับก็คือไม่ได้แตกต่างจากตอนที่เพื่อนๆเลี้ยงตอนแรกนะครับก็คือให้น้ำเหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูที่ความชื้นของดินนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องลด1วันครั้ง2วันครั้งหรือ3วันครั้งมันไม่มีกำหนดตายตัวที่แน่ชัดนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ก็คือปัจจัยที่จะทำให้เขายอดออกมาไวเนี่ยก็คือ1ก็คือมีแสงแดดที่เพียงพอนะครับแสงแดดที่มันร้อนๆเนี่ยเขาจะแตกยอดออกมาเร็วกว่าเอาไว้ในร่มแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไว้ในร่มเนี่ยก็สามารถที่จะแตกไปได้เหมือนกันแต่ว่าอัตราการเกิดเนี่ยมันจะช้ากว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเอามาไว้กลางแจ้งแบบแดดร้อนๆเนี่ยเขาจะมีอัตราการออกยอดที่ค่อนข้างจะเร็วกว่านี่ตอนนี้นะครับรากเขาก็น่าจะขยายไปบริเวณรอบๆแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดว่าดินชื้นๆแบบนี้นะครับก็ยังไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องลดเราก็รอให้ดินแห้งสักนิดหน่อยหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะปลูกแล้วพอเขาแตกยอดแบบนี้ก็คืออาจจะปล่อยทิ้งได้เลยนะครับปล่อยตามธรรมชาติได้เลยเพราะเดี๋ยวเขาก็จะปรับตัวของเขาได้ตามพื้นที่ต่างๆนะครับข้อควรระวังก็นั่นแหละครับมีหนอนหรือว่าบางท่านที่เลี้ยงไก่ไว้เนี่ยก็คอยหมั่นดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีไก่อาจจะมากัดกินยอดเขาเลยเพราะมันเป็นยอดอ่อนนะครับเห็นไหมเขาจะมีลักษณะเป็นขนๆแบบนี้นะครับเพื่อนถือว่าเปราะบางมากๆในระยะนี้นะครับเสี่ยงต่อการถูกสัตว์หรือว่าบางทีอาจจะเป็นคนเนี่ยเดินผ่านแล้วก็ไม่รู้แต่มาเหยียบนะครับยอดหนึ่งใช้เวลานะครับหลายเดือนกว่าจะออกมานะครับบางต้นเนี่ยแต่บางต้นก็คือแค่เดือนเดียวก็ออกมันก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของบริเวณอาหารที่เขาเก็บสะสมไว้นะครับนี่น้ำถ้าเกิดว่าแฉะเนี่ยก็ไม่ควรที่จะลดมากเพราะว่าไม่งั้นรากเขาจะเน่านะครับอย่างบริเวณนี้คือฝนตกนะครับผมก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับไม่ได้ลดไม่ได้อะไรเลยปล่อยตามธรรมชาติเลยนี่ดูแสงแดดนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ตอนเช้านะครับแดดก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวพอกลางวันคือบริเวณนี้จะร้อนมากๆเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันแตกไปครบๆนะครับอยู่ด้านนู้นโอเคนี่ครับอาจจะร้อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันโดนแดดทั้งวันเลย 100% นะครับนี่ก็มีอยู่ตรงนี้มีอยู่3ต้นก็เอามาปลูกไว้นะครับหัวเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นหัวเล็กๆแต่ว่าใบออกมาเนี่ยคือสมบูรณ์มากถ้าเกิดว่าโดนแดดนะครับเห็นไหมหัวนิดเดียวเองนะครับใบก้านสมบูรณ์เต็มที่ครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆสามารถจะปลูกในกระถางก็สามารถที่จะทำได้นะครับนี่อันนี้ใบเขาก็เริ่มเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่อันนี้มีต้นหนึ่งครับที่มันโดนหนอนกินนะครับเพื่อนๆดูลักษณะของใบของเขานะครับเดี๋ยวขอโฟกัสนิดนึงนี่นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สังเกตหรือเราลืมอาจจะลืมฉีดยาให้ต้นปงนะครับใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดนหนอนกินแบบนี้เลยข้อเสียนะครับเวลาที่โดนแบบนี้คือใบเขาก็จะแกนเหมือนใบแคะไปเลยนะครับเพราะว่าหนอนเนี่ยจะกัดกิน
กัดกินแล้วก็กินไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าเพื่อนๆจะมาเห็นอีกทีมันก็เป็นสภาพนี้แล้วนะครับอย่างยอดที่รอดไปก็จะชูแบบนี้เลยถ้ายอดไหนที่โดนกินก็จะได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ขอเพื่อนๆเนี่ยที่ปลูกต้นปลงใหม่ๆเนี่ยก็ลองนะครับสังเกตดูนะครับแต่ใครมาปลูกที่จำนวนน้อยต้นเนี่ยอาจจะไม่พบกับปัญหานี้นะครับแต่ถ้าใครปลูกเยอะนะครับหรือว่าปลูกหลายต้นขึ้นไปเนี่ยประมาณ10ต้นหรือ5 6ต้นขึ้นไปเนี่ยก็ลองคอยสังเกตนะครับเพราะว่าชุดแรกที่ออกมาเนี่ยเหมือนยังไม่มีศัตรูอะไรมากัดกินเลยนะครับแต่พอต้นเขาเริ่มออกไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเราปลูกไปนานๆน่ะสัตว์ในพื้นที่ก็เริ่มที่จะรู้นะครับว่ามันเป็นแหล่งอาหารแล้วเขาก็มาจัดการแบบนี้ก็ขอเพื่อนๆนะครับที่ใครกำลังปลูกเนี่ยก็แค่สังเกตวันละนิดเดินมาดูนิดหน่อยนะครับไม่ต้องอะไรมากครับเราปลูกแล้วก็ทิ้งๆเลยนะครับต้นปงขอแค่มียาฉีดให้เขานิดหน่อยแค่ตอนยอดที่กำลังจะออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดถูกใจให้กันด้วยนะครับ